่นอยากเล่นด้วยหลายวันทำไมมันเต็มมือขนาดนั้นล่ะสวัสดีค่ะเหมือนคุณไม่เล่นด้วยนั่งแล้วแม่นั่งเลยเล่นใหญ่เล่นใหญ่ที่น้องกับรางวัลที่น่ารักด้วยค่ะโอ้โห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 ทำให้พี่เคยได้ไหมเนี่ยรางวัลอะไรยังไงบ้างคะก็วันนี้ผมวันนี้ผมได้รางวัลอันนี้ผมได้สองรางวัลได้เพราะว่าแฟนๆโหวตให้เลยHottest Male Singer Award กับอีกหนึ่งรางวัลคือ How Popular Award แล้วพี่ลีนะคะผมได้รางวัลนะครับ Hottest Actor ครับผมแรงเหลือทุกคนแรงเหลือแรงทุกคนดูหนักไหมคะสองรางวัลหนักไหมของเราหนักครับแต่ชอบครับหนักกว่านี้ก็ถือได้มีที่เก็บไหมลูกรางวัลเยอะขนาดนี้แบบว่าปีนี้เดี๋ยวสร้างขึ้นใหม่เลยครับปลูกบ้านใหม่เพื่อรางวัลบ้านเลยเหรอบ้านใหม่ตู้โชว์รางวัลตู้เพิ่มคือตอนนี้แบบไปตอนนี้เต็มเลยอะค่ะรางวัลตอนนี้ก็เยอะครับเพราะว่าแบบแฟนๆคือโหวตให้ตั้งแต่แบบนานมากแล้วครับแล้วทุกคนก็คือโหวตให้ทุกงานเลยจนงานนี้ก็ยังโหวตให้เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนมากเลยครับก็คือตู้ตัวนี้แบ่งเป็นโซนโหวตแล้วนะเป็นโหวตนักแสดงโหวตศิลปินโหวตจริงถ้วยหนูเยอะมากฮะจริงเหมือนแฟนคลับทำแบบว่าแคททอรี่ถ้วยแต่ละรางวัลแต่ละงานมาให้กันน่ารักมากแล้วก็รู้สึกว่าโอ้เอารางวัลนี้เคยได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยมันเยอะมากเคยเอาอะไรมันเป็นจะไปขอก็เอาไว้เป็นตู้ไว้ครับมันก็มีแบบว่าชั้น1ชั้น2ฮะที่ไม่หมายถึงเคยเอารางวัลมารวมกันไหมเป็นตู้อะไรรางวัลมารวมกันไหมเราสองคนเอารางวัลมารวมกันไหมได้มันก็มีที่วางอยู่ด้วยกันที่วางด้วยกันฮะที่แยกกันด้วยครับโอ้ยมาสัมภาษณ์ด้วยกันไหมบ้างไม่เอาไม่มาหรอกเอาไปแล้วว่าไม่มาเราชวนฮันก็ยุ่งนะผมก็คือของพี่ซีเองก็มีที่เก็บใช่จริงๆเราก็เก็บไว้ด้วยกันเนี่ยครับที่บ้านครับมีความเชื่อไหมคะเรื่องรางวัลอะไรเงี้ยอย่างบางคนเขาบอกว่าต้องเก็บไว้ในตู้กับข้าวอะไรเงี้ยมันกินได้เหรอครับกินได้ไหมกินได้ฮะมีความเชื่อไหมไม่เคยได้ยินเลยครับเพราะว่าอะไรครับเก็บไว้แล้วมันจะได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเพิ่มปูนขึ้นเรื่อยๆอ๋อหรอย้ายครับเดี๋ยวไปกลับไปย้ายเลยเดี๋ยวกลับไปย้ายเลยเรามีตู้กับข้าวก่อนทำไมต้องกับข้าวเขาเป็นความเชื่อความเชื่อตู้เสื้อผ้าได้ไหมครับไม่เสื้อผ้าก็เยอะเหมือนกันเผื่อมันจะก็คือเอาเสื้อผ้าไหนไปไหนอู้อยากเซิร์ชอะไรนี้ไม่รู้จริงฮะก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อเดี๋ยวลองดูครับเอาไปเก็บไว้ในตู้กับข้าวแต่พอการได้รางวัลมาเนี่ยเป็นหลายคนก็ไม่รู้แหละว่ามันคือกำลังใจแต่มันก็เป็นความพร้อมกับความกดดันด้วยสำหรับสองคนที่ทำงานไหนถามว่าถ้าสำหรับผมนะผมถามว่ากดดันไหมก็ไม่ขนาดนั้นครับผมรู้สึกว่าทุกรางวัลที่ได้มาคือทุกคนเสียสละแล้วก็ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแล้วก็อาจจะมีทรัพย์ด้วยในการแบบโหวตให้ตลอดเลยก็รู้สึกยินดีอ่ะมันแบบมันดีใจแล้วก็รู้สึกทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานต่อนะครับไม่ได้รู้สึกว่ากดดันว่าอุ๊ยเราได้รางวัลนี้มาแล้วเราจะแบบต่อไปเราจะได้อีกไหมแล้วเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงก็จะมีบ้างในแง่ที่แบบถ้าเกิดสมมติว่ารางวัลเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วเป็นรางวัลอันทรงเกียรติมากๆจนเราแบบรู้สึกเกรงว่าโอเคต่อจากนี้เราจะต้องประพฤติตนอย่างดีนะครับแต่ว่าคือรางวัลที่แฟนให้มาคือแบบทำให้ผมมีกำลังใจในการทำงานต่อเยอะเลยก็อย่างที่หนูบอกเลยครับก็เป็นกำลังใจหลักของเราครับผมเรารู้สึกว่าการที่เราได้ถ้วยรางวัลมาก็ทำให้ทุกคนเห็นเรามากขึ้นด้วยแล้วก็เป็นเครดิตของแฟนๆด้วยเครดิตของเราด้วยแล้วก็รางวัลด้วยครับก็อยากให้ทุกคนแบบสนับสนุนเราต่อไปครับผมก็ยินดีรับทุกถ้วยรางวัลครับขอบคุณมากที่โปรดให้เราหลายๆงานเลยครับผมโดยเฉพาะรางวัลวันนี้ด้วยนะฮะก็ทุกผลงานทุกรางวัลเราก็จะพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นที่สุดครับผมในแบบฉบับของเราให้ได้ดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนแบบว่าติดตามผลงานเราแล้วก็มีความสุขกับผลงานเราสองถามถึงวันเกิดในคราที่ผ่านมาติดใจบ้างคุณไปฉลองวันเกิดไกลนะคะทำงานวันนี้เป
็นเดือนแล้วนะเป็นเดือนแล้วนะไม่เจอกันนานเราไม่เจอกันก็นู้นนิวโมบินอยู่เข้าแล้วนะครับเข้าประเด็นจากการถึงวันเกิดเห็นว่าไปฉลองที่นี่ผมไปทำงานที่นิวยอร์กก่อนหน้านั้นก็มีแฮปปี้เบอร์เดย์ที่ญี่ปุ่นครับผมก็เราไปทำงานที่ญี่ปุ่นก่อนก็ได้ของขวัญมาเราให้ของขวัญเขาด้วยอะไรยังไงคะของขวัญคุณนะคะก็ของขวัญบ้านรถในอนาคตได้หนูรวยมากเลยลูกแต่จริงหนูรวยกว่าเนี่ยนะของขวัญได้ให้ผมให้กำไรกำไรข้อมือครับใช่กำไรงูกำไรงูเอาวันนี้ไม่ได้ใส่มาครับวันนี้ไม่ได้ใส่มาทำไมถึงเลือกกำไรงูให้พี่ซีเพราะอะไรคะเพราะว่าตัวชอบแบรนด์นี้มากๆอยู่แล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าสวยและเหมาะกับเมียมากเลยจริงๆเมียสวยไม่กำไรเขาสวยครับแล้วก็เหมาะกับเมียแต่ชอบไหมครับผมเพราะว่าได้ใส่บ่อยแน่นอนครับผมเพราะว่าเป็นสีเงินครับนี่คือเลือกเพราะว่ารู้ว่าเขาชอบหรือเลือกเพราะเราชอบทั้งสองอย่างเลยครับรู้สึกว่าเลือกแล้วว่าคิดแล้วแหละว่าถ้าเฮียได้เฮียต้องเฮียน่าจะชอบครับแล้วเราก็ชอบอยู่แล้วด้วยมีแผนจะยืมใครว่าใช่ครับซื้อมานี่ไม่ได้ซื้อให้เขาคนเดียวนะซื้อมาเพราะว่าเราหวังผลประโยชน์ด้วยว่าเราจะได้ใส่ด้วยแน่ๆเราบอกตอนอวยพรอวยพรไปว่ายังไงอะคะตอนที่ให้ของเขาใส่ด้วยด้วยนะใช่ผมว่าดูเราเนี่ยไม่วันนี้ผมใส่ของผมมาใช่หนูก็ซื้อมาหนูโชว์ไปว่าอันนี้ของใครให้ลูกไปบอกอันนี้ของหนูอันนี้ของหนูอันนี้ซื้อใส่เองแต่ว่าของเฮียสวยก็เลยก็คือแบบซื้ออีกสีนึงมาเป็นโรสโกมาของเฮียซื้อสีเงินให้ครับแต่ว่าอันนี้ซื้อสีโรสโกมาใส่คู่กันเขาถามเลยเขาบอกว่าเขาใส่คู่กันใส่คู่กันใช่ครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวยืมสลับกันใส่ด้วยนะเพราะว่าเฮียก็ให้อันนี้สีเงินมาเผื่อจะแบบว่าอันไหนนี้เงินแล้วก็ใส่กำไรเงินของเฮียทำไมดูเหมือนวางแผนไปที่ไม่แต่บางทีผมก็คิดนะหนูโชว์บ่อยเหมือนว่าน่าจะเบื่อแล้วต้องการของใหม่อะไรเงี้ยก็ไม่เบื่อนะแต่ว่าถ้าได้ของใหม่ก็ดีได้เรื่อยๆก็ดีครับกำไรเก็บไว้ที่ใครคะครับกำไรที่ให้ลูกใส่แล้วกำไรไหนฮะแยกแล้วก็เก็บไว้ที่อยู่ที่ผมให้อยู่ที่ผมทุกคนเขาให้ผมต้องอยู่ที่ผมเป็นคนให้แทนเก็บไว้ของผมต้องอยู่ที่ผมนิวยอร์กครับที่นิวยอร์กเป็นไงบ้างนิวยอร์กครับผมก็ได้มีโอกาสไปแฟชั่นวีคครับผมที่นิวยอร์กแล้วก็มิลานครับผมของทางคอสกับอาร์มานีครับก็รู้สึกสนุกนะสนุกตัวส่วนตัวเราชอบแบบแฟชั่นอยู่แล้วครับผมได้ไปเจอแบบผู้คนใหม่ๆได้ร่วมงานกับคนใหม่ๆแล้วก็ได้เห็นบ้านเมืองใหม่ๆอะไรเงี้ยแต่รู้สึกแบบกินเยอะมากกลับมาก็เลยอ้วนเดี๋ยวออกกำลังกายแล้วครับเห็นว่าติดผมด้วยโอ้เซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์มากครับผมก็เห็นเขาแชร์ด้วยครับผมก็รู้สึกดีใจมากรู้สึกดีใจที่แบบมีเพื่อนในวงการที่ไปแฟชั่นหลายคนมากที่แบบว่าเป็นนักแสดงไทยดาราไทยอะไรเงี้ยเราไปแล้วก็เห็นหลายคนติดมากก็รู้สึกแบบภูมิใจในแบบคนไทยมากๆที่ได้มีโอกาสไปแฟชั่นวีคแล้วก็ให้ความสนใจในทางสื่อเยอะครับผมแล้วคิดว่าแบบก้าวต่อไปยังไงครับเพราะกระแสที่เราไปมันก็คือกระแสตอบรับดีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมีติดต่อมาเพิ่มที่หนึ่งแต่ก็เหมือนคิวไม่ได้ครับผมแต่จริงส่วนตัวเราชอบมากครับผมรู้สึกเป็นเกียรติมากจริงแบบอยากร่วมงานเหมือนกันกับทางอินเตอร์อะไรเงี้ยครับอยากบินไปนิวยอร์กหรือบินไปร่วมงานไม่ได้บินไปให้หนูพักไงหนูก็เยอะเพลงเขาปล่อยมาถี่มากตอนนี้ก็ระหว่างที่เฮียไปบินไปนิวยอร์กเราก็ทำงานของเราอยู่ที่อื่นครับเราก็เลยไปสอนผู้ชาย3คนมาร้องแจมด้วยสอยเลยหรอครับเรียกว่าสอยเลยเรียกเลยหรอเรียกว่าไปชวนใช่ครับวันนั้นผมก็อยู่นะจริงๆวันนั้นเฮียก็ไปดูเหมือนกันครับเฮียตามไปดูไปทำไมอ่ะทำงานเสร็จแล้วก็ไปแล้วก็ไปทำงานกันต่อครับไปรับอ่ะเราเล่าต่อเลยครับโอเคก็ใช่ครับไปชวนพี่
พี่บอเช่แจ็คกี้แล้วก็พี่เติร์นจากทรินิตี้มาครับมาร้องเพลงซิงเกิลใหม่ของผมเฮลิโดของเธอครับเพิ่งปล่อยไปเมื่อวานซึ่งกระแสของวันดีมากดีครับแบบทุกคนชอบมากแบบยิ่งลายประสานที่ร้องกันเยอะๆเหมือนพอแบบปกติเราร้องคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแต่เสียงผมลายหลักคนเดียวแล้วพอมีมาเพิ่มอีก3คนร้องด้วยกัน4คนปุ๊บรู้สึกว่ามันต้องหาอะไรที่แบบปกติทุกคนไม่ได้ฟังไงต้องหาอะไรที่แบบน่าสนใจใช่ครับทุกคนไม่เชื่อข้างข้างหรอโอ้โหผมเป็นร้องไม่เก่งจะมีโอกาสไหมคะฮะสักเพลงนึงหรืออะไรเงี้ยสักเพลงนึงเหรอครับคิดว่ามีอยู่แล้วแหละครับใช่มันก็ต้องมีอยู่แล้วนี่นิวเคยขอมาหรือเคยแบบว่าเขาเป็นศิลปินระดับแบบระดับประเทศแล้วเขาคอยแบบว่าซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังแต่วันนั้นที่เขาไปอ่านผมก็ร้องอยู่ข้างหลังลองหลังกล้องนะพี่ซีลองรู้ดูของเธอให้ศิลปินเขาฟังหน่อยแล้วแบบสามารถไปแบบมาแจมด้วยกันได้ไหมพี่เจอรี่เนี่ยกล้องเยอะมากเลยพี่ซีไม่กี่กล้องเลยไม่กี่กล้องเลยเมื่อกี้ใกล้จะออกมาแล้วโอเคแล้วพร้อมอ่ะครั้งหน้าครั้งหน้าเราชมชอบท่อนนี้พร้อมอ่ะคนดูอยู่ที่เดิมอันเดียวซีขอบคุณสำหรับแจ็คคนน่าจะยินในงานหรือคนข้างล่างนะฮะจังหวะมากเราให้ฟังไม่ได้ร้องให้หนูฟังร้องให้ฟังบ่อยนี่ไม่บ่อยเป็นยังไงคะที่นี่คือโดยปกติเขาร้องเพลงจะเอาอยู่ฮะแล้วก็ไงเป็นยังไงก็ให้เขาให้แบบคอมเมนเตอร์เขาปกติได้ยินจนเบื่อแล้วครับปกติก็ร้องมากเวลาหนูร้องก็ร้องตามฝึกไปด้วยไม่เอาทุกอย่างละปกติเฮียก็ชอบมาร้องอยู่ข้างๆครับเวลาแบบเปิดหรือว่าได้ยินนี้เฮียก็จะร้องท่อนนี้ขึ้นมาใช่แต่ร้องแบบนี้มันเขินนะหนูใช่นี่คือหนูบอกเล่าหรือยังไงล่าบอกเล่าครับไม่ได้อวดล่าบอกเล่าก็ไม่ได้อวดนะแต่คนที่ไม่มีคนร้องเพลงให้ฟังข้างๆก็ต้องทำใจเล่าอยู่เปิดเพลงผมฟังสิครับเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับฤดูของเธอครับฟังได้ที่ไหนคะฟังได้ที่ไหนฟังได้ที่ YouTube DMD Music และทางสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มเลยมีเพลงใหม่มั้ยมีเพลงใหม่มั้ยเพลงใหม่หรอเพิ่งประกาศไปเลยครับใช่เพิ่งประกาศทางพี่ Golf F Hero ครับประกาศเลยว่าเดี๋ยววันที่10ตุลาคมนี้เวลา 10:10 นนะครับเรื่องงามยามดีเลข10ก็จะปล่อยเพลง1ในมาช้าครับที่เป็นเพลงของพี่กอล์ฟแล้วฟีเจอริ่งนูนิวกับพี่เทอร์โบเฮ้ยเพลงนี้ผมร้องเป็นนะร้องได้มั้ยร้องไงแต่พี่กอล์ฟเก็บตังค์ร้องไม่ได้1ในมาช้าครับได้แค่นี้ครับมียังไม่พอวันที่10ใช่ครับอีกไม่กี่วันดีมากเพลงนี้ดีมากผมชอบมากใช่เป็นอีกแนวนึงที่แบบผมแฟนๆน่าจะไม่เคยได้ยินผมร้องเพลงนี้เพลงแนวนี้ใช่ใช่นี่คือพี่ซีคือเราไปฟังด้วยตลอดเลยอ่ะคุณรู้อะไรเยอะขนาดนั้นคะไม่เพลงนี้ดีมากผมชอบแล้วก็ได้ฝึกร้องเป็นที่เรียบร้อยฮะ อาจจะมีได้ฟังจากผมบ้างสักสถานที่นึงมั้งเราไปเฝ้าเหรอคะอุ๊ยรับ1ในมาช้าไม่เศร้าหรอกมั้งไม้ไปเฝ้าไปเฝ้าไม่ได้ไปให้ไม่ใช่เศร้าไม่เศร้าหรอกโลกละไม่เศร้าเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องซีรีส์ถ่ายจะได้ดูกันเมื่อไหร่ครับอัปเดตนิดนึงอัปเดตสั้นๆซีรีส์ข้ามฟ้าเพียงเธอ The Next Sprint ฮะก็ได้ดูปีหน้าฮะอยากให้คนได้รอเพราะว่าแต่ละซีรีส์ใหญ่มากล่าสุดมานี่แบบผมเซอร์ไพรส์ในตัวหนูมากมันยังไงคะมันพูดไม่ได้อ๋อมันแบบอลังการงานสร้างผมจะบอกเลยว่าโปรดักชั่นเราอ่ะจองสถานที่นึงใช้อันนี้พูดได้แหละใช้ที่แรกในประเทศไทยในการถ่ายทำหลังจากที่ออนก็ไม่แน่ใจนะว่ามีคนใช้ไปแล้วยังแต่เราแบบเขาบอกว่าเป็นแบบคนกลุ่มแรกเลยที่มาถ่ายนะแล้วแบบภาพสวยมากทุกคนมันดีมากเกินเบอร์มากเรารู้สึกว่าแฮปปี้มากกับภาพสิ่งที่เราแบบชอบโปรดักชั่นอยู่แล้วที่เราบอกเดี๋ยวมีคนมาใช้ต่อแล้วโอ้ยเดี๋ยวมีอะไรผมว่าเดี๋ยวมีเพราะว่าอะไรกันสับสนแต่มา
ม่แต่ว่านอกจากสถานที่อ่ะก็มีสิ่งที่หนูกับเฮียไม่เคยทำให้ทุกคนเห็นด้วยหนูก็ฉีกเกินแล้วทำได้ไงใช่เช่นอะไรนะเช่นอะไรนะเช่นพี่ไม่บอกใครหรอกพี่สัญญาสัญญาพี่ไม่บอกใครไม่บอกใครหรอกรู้แค่นี้รู้แค่นี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 ้เขาเยอะนะพี่สัญญาเราไม่บอกใครแต่ถ้าสปอยสิ่งนี้มันจะรู้เลยนะหนูไม่มีมันไม่มีอะไรที่สปอยได้สิ่งนี้มันคือสิ่งที่ไม่เคยได้ทำมาก่อนผมว่าถ้าปล่อยให้เฮียพูดอีกสักแป๊บนึงมันน่าจะเริ่มหลุดออกมาเรื่อยๆแล้วแบบนั้นโอ้ยพูดไม่ได้ไม่พูดไม่ได้แค่นั้นเลยก็รอดูปีหน้านะคะสนุกมากสนุกมากโอเคค่ะขอบคุณค่ะ